สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องที่3 B และนี่ก็คือช่วงที่3 B รีวิวครับและนี่คือคลิปวิดีโอพิเศษนะครับรีวิวการทำกายภาพบำบัดในน้ำครับจากที่เพื่อนๆเห็นนะผมทำวิดีโอนะครับแก่ปวดเมื่อยคอบ่าไหล่วิธียืดเส้นสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ไปใช้บริการนะครับของน้องมุ้ยเหมือนกันนะครับเป็นนักกายภาพบำบัดที่ดูแลผมอยู่นะเขาทำกายภาพบำบัดในน้ำครับซึ่งการทำกายภาพบำบัดในน้ำเรียกว่าวารีบำบัดหรือไฮโดรเทอราปีครับการทำกายภาพบำบัดในน้ำดียังไงนะครับสำหรับคนที่ปวดคอนะครับหรือมีปัญหาแบบผมก็คือข้อกระดูกต่างๆเสื่อมหมอรองกระดูกคอเสื่อมหรือผู้ป่วยสูงอายุนะครับที่เดินไม่ไหวจริงๆนะครับเวลาเราทำกายภาพบำบัดให้ผู้สูงอายุที่แขนขาอ่อนแรงเดินไม่ได้เนี่ยโอ้โหนักกายภาพบำบัดนะเขาต้องประคองตัวนะครับโดยมีผู้ช่วยต้องคอยช่วยหรือการพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยทำได้ลำบากมากๆเลยอยากจะแนะนำอย่างนี้นะสำหรับเพื่อนๆที่มีญาติพี่น้องเป็นผู้สูงอายุนะครับเราได้ทำกายภาพบำบัดและรู้จักการทำกายภาพบำบัดและการที่ให้ผู้ป่วยนะครับไปลงน้ำทำกายภาพบำบัดในน้ำที่เราเรียกว่าวารีบำบัดนะครับจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีกำลังใจในการออกกำลังเยอะขึ้นครับเพราะขณะที่เราอยู่ในน้ำเนี่ยน้ำจะช่วยพยุงตัวผู้ป่วยไว้นะครับทำให้การทรงตัวนะครับคนที่เดินไม่ได้นะอย่างน้อยเราก็จะลอยตัวได้มีแผ่นโฟมช่วยจับนะครับผู้ป่วยจะสามารถพยุงตัวเดินเองได้อย่างช้าๆนะครับและสามารถสร้างกำลังได้รวดเร็วมากกว่าครับและทำไมเมื่อเราอยู่ในน้ำจึงออกกำลังกายได้ดีกว่าครับเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในน้ำครับแรงยกของน้ำนะครับ 62.4 ปอนด์ต่อ1คิวบิกฟุตครับน้ำหนักอะไรเนี่ยที่มันเบากว่านั้นนะครับเช่นร่างกายมนุษย์เนาะอย่างช่วงแขนเนี่ยมันหนักไม่ถึง64ปอนด์อยู่แล้วเมื่ออยู่ในน้ำครับเราปล่อยตัวตามสบายเนี่ยแขนเราก็จะลอยซึ่งเมื่อแขนลอยครับเราจะสามารถเคลื่อนไหวแขนในน้ำของเราเนี่ยได้สบายกว่านะกล้ามเนื้อบางส่วนนะครับที่เราต้องออกแรงหรือแม้กระทั่งการเดินการสร้างแรงต้านต่างๆนะครับก็จะดีกว่านะครับเนื่องจากน้ำเนี่ยมันมีความหนาแน่นครับมันมีแรงต้านของน้ำนะการที่เราเดินฝ่าไปในน้ำเนี่ยมันเหมือนเราออกแรงไปช้าๆครับดังนั้นผู้ป่วยเนี่ยที่มีปัญหาแขนขาอ่อนแรงนะครับจึงสามารถออกกำลังกายในน้ำได้อย่างช้าๆและมีประสิทธิภาพอีกข้อหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือน้ำเนี่ยมีแรงดันนะซึ่งทำให้เลือดของเราเนี่ยหมุนเวียนได้ดีกว่าครับเวลาเราอยู่ในน้ำโดยปกติการทำกายภาพบำบัดในน้ำไม่ควรทำนานเกิน 30-45 นาทีครับเนื่องจากน้ำเนี่ยอุณหภูมิต่ำกว่าเรานะครับของเหลวสามารถดำพาอุณหภูมิครับออกจากร่างกายและทำให้ผู้ป่วยหนาวและเป็นหวัดได้ง่ายครับเอาเป็นว่าคนที่ทำกายภาพอยู่แล้วหรือหาวิธีการออกกำลังกายแบบเบาๆนะครับผมแนะนำนะครับให้ลองทำวารีบำบัดดูนะครับส่วนเพื่อนๆ นะครับที่ไม่ได้อยู่อุดรธานีนะครับลองนะครับใช้สระว่ายน้ำนะครับเราแค่เดินในน้ำเฉยๆนะเอาโคมพยุงนะสองข้างนะครับเดินในน้ำนะครับตรงๆเฉยๆแค่นี้เองนะครับผมเชื่อว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากๆครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับแนะนำให้ลองทำดูส่วนเพื่อนๆ นะครับที่อยู่อุดรและสนใจนะครับอยากทำกายภาพบำบัดหรือวารีบำบัดนะครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์น้องหมูกายภาพนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อนะครับนัดทำกายภาพกับน้องหมูได้เลยครับและขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์ตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับลงคลิปวิดีโอความรู้1นาทีทุกวันเลยนะครับอย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายลงน้ำดีกว่าแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ